ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปัญชามาใน How to รุกแซบนั่นเองนะคะซึ่ง How to รุกนี้นะคะก็เอาเรียกได้ว่าเป็นลุคที่แต่งหน้านะออกมาแล้วถ่ายรูปสวยนั่นเองนะคะก็ปัญชาเนี่ยพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบมันไม่ได้แบบว่ากระทบแบบอะไรมากมายเนาะแบบแสงวาร์ปหน้าร้อยอะไรขนาดนั้นนะคะก็ในคลิปนี้ก็เลือกเครื่องสำอางที่แบบว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะก็ลองไปดูแล้วกันนะว่าบัญชาแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงสำหรับรูปนี้นะคะก็จะสุกแซ่บๆแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะบัญชาใช้ตัวนี้เลยเป็นคูชั่นนะคะของวาเรนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้อ่ะบัญชาชอบมากหน้ามันจะฉ่ำแต่มันไม่ได้มันอะบอกไม่ถูกแล้วแบบเขามีกันแดดด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์เขาอ่ะมันไม่เหนียวไม่หนักหน้าเลยคือบางเบาแล้วแบบไม่อุดตันรูขุมขนน่ะคือมันเรียบเนียนไปเลยนะคะกับผิวเนาะแล้วก็ผิวตัวเนื้อของคูชั่นเนี่ยนะคะมันเป็นเนื้อที่แบบเป็นโทนสีเหลืองนะคะซึ่งเหมาะกับคนเอเชียมากๆทาแล้วหน้ามันจะไม่ลอยไม่ได้แบบเทาอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับคนที่แบบว่าผิวสองสีอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าของเขานี่คือเหมาะสำหรับแบบเอเชียมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับสภาพอากาศของเรานะคะซึ่งแบบเขาทำมาได้แบบตอบโจทย์ผู้หญิงมากๆเลยคือปัญชาชอบมากสำหรับตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าไม่ว่าจะถ่ายรูปทุกครั้งหรือว่าจะไลฟ์สดทุกครั้งนะคะก็จะใช้ตัวนี้แล้วแบบเพื่อนๆทุกคนจะถามว่าปัญชาใช้อะไรทำไมหน้าเนียนจังทำใช้รองพื้นอะไรทำไมหน้าเนียนจังนะคะจริงๆเราใช้คูชั่นตัวนี้ค่ะวาเลนนั่นเองนะคะเอาอยู่เลยตัวเดียวนะต่อไปนะคะปัญชาก็จะลงตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นดินสอขีดคิ้วนะก็จะเขียนให้แบบคิ้วเนี่ยไม่ได้โก่งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ตรงมากจนเกินไปนะคะเขียนให้แบบมันกำลังดีเนาะแล้วก็ไม่ได้โค้งแบบโอ้ยมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นทรงที่แบบมันกำลังพอดีกับเรานั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะบัญชาก็จะมาใช้เป็นเนื้อครีมนะคะในการเชดดิ้งใบหน้านั่นเองนะคะก็เชดไปบริเวณที่แบบเราต้องการนะบัญชาก็จะเชดตรงบริเวณตามในคลิปเลยนะคะอันไหนที่แบบอยากจะให้มันพุ่งๆเนี่ยก็เชดไปเลยนะคะเน้นไปเลยนะต่อไปนะคะบัญชาก็จะใช้พับของคูชั่นวาเลนนี่แหละค่ะในการเกลี่ยนะเพราะคูชั่นเขานี่แบบมันนุ่มมากมากนะคะก็เกลี่ยไปเลยนะคะก็ใช้วิธีการกดนะที่ใช้เนื้อครีมเนี่ยเพราะว่าคือมันจะทำให้ติดทนระหว่างวันนะแล้วก็ดูแบบไม่ได้เข้มมากจนเกินไปนะคะถ้าใช้บางครั้งเราใช้เนื้อคุณเนี่ยเราเกลี่ยไม่เนียนมันก็จะดูโป๊ะในนี้นะคะต่อไปนะคะก็มาแต่งตากันเลยค่ะบัญชาใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นพาเลตแต่งตาที่เป็นโทนออกน้ำตาลแต่ว่าตัวนี้มีชิมเมอร์หน่อยๆนะคะออกน้ำตาลอมแดงๆแบบบอกไม่ถูกอะแต่สีมันสวยนะคะแล้วก็เหมาะกับฟอร์วินเทอร์ช่วงนี้มากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งลุคแซ่บแบบเหมือนซัมเมอร์แต่เฮ้ยเราแต่งถ่ายรูปสวยๆแกถึงแม้ว่ามันจะวินเทอร์แต่เราก็แซ่บได้นี่นะก็ทาไปเลยนะคะให้ทั่วปกตาของเราก็เน้นไปเลยนะคะก็ตามในคลิปเลยนะต่อไปนะคะแม่ชาจะมาคัดเบ้านะคะด้วยสีน้ำตาลนะคะที่ออกน้ำตาลแบบช็อกโกแลตหน่อยนะนี่ก็คัดเบ้าไปเลยนะคะตามในคลิปเลยนะคะแม่ชาก็จะเน้นเบ้าตาของเราเนี่ยให้มันดูลึกลงไปนะคะเหมือนสาวฝรั่งวิธีการนี้ก็คือจะทำให้ตาโดดเด่นขึ้นนะคะแล้วก็พอเวลาที่เราถ่ายรูปออกมาเนี่ยตาเราจะดูแบบสวยดูมีเสน่ห์ดูมีมิติจริงๆนะคะสำหรับการแต่งหน้าแบบนี้นะคะเราก็คัดไปเลยค่ะตามรูปเลยสังเกตนะคะว่าด้านที่คัดเบ้ากับด้านที่ไม่ได้คัดนี่มันแตกต่างกันมากเลยนะคะมันก็จะดูชัดแล้วก็ตาดูแบบมีมิติขึ้นจริงๆนะคะก็ทำสองข้างให้เท่ากันค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะต่อไปนะคะบัญชาก็จะใช้แป้งที่เป็นชุ่มๆหน่อยนะคะในการปัดนะเบนให้มันแบบสมูทหน่อยไม่ได้แบบเป็นเส้นแข็งมากนะคะ
คะต่อไปก็คือไอ้นี่ได้เลยค่ะไอ้นี่นะคะประชาจะไม่ได้วิงหางเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เขียนให้มันตกลงนะคะก็เอาเป็นว่าให้มันพอประมาณแล้วก็ไม่ต้องขีดให้มันเส้นใหญ่มากนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปวางสีตาที่เราพยายามที่จะทามานะคะก็เอาเป็นว่าเอาพอประมาณนะตามแบบทรงที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะก็เขียนสองข้างเลยให้เท่ากันแล้วก็จะใช้เป็นสีดำนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีน้ำตาลก็จะอ่อนไปนิดนึงเนาะแต่ถ้าสำหรับใครอยากได้ที่แบบตาดูธรรมชาติไหนอยากจะดูหวานๆเนี่ยก็ใช้เป็นน้ำตาลก็ได้ค่ะก็ทำตามในคลิปเลยนะคะเออตาก็จะดูคมขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนข้างล่างด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาไลท์ดั้งกันดีกว่านะคะเพื่อความคุ้งนะคะของดั้งเรานะเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันจะได้แบบเฮ้ยดูสันดั้งชัดมากดูแบบเฮ้ยทะลุกล้องเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ไลท์ไปเลยค่ะจะบอกว่าตัวเนื้อคูชั่นนะของวาเลนอ่ะเขาดีมากๆเลยนะคือแบบไม่ต้องลงแป้งแล้วแบบคือมันไม่ได้ไหลแบบระหว่างวันเลยอะคือมันโอเคมากๆมันชาปื้มมากสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ทีไรก็มีแต่คนถามว่าใช้อะไรนั่นเองนะแล้วบอกเลยว่ามันโอเคมากๆเลยแล้วมันเหมาะสำหรับผิวของคนที่แบบสาวเอเชียมากๆคิดว่าทุกคนผู้หญิงทุกคนน่าจะปื้มมากๆนะก็ลองไปหาซื้อใช้ดูมันชาว่าทุกคนคงชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะเด็ดอันนี้เด็ดจริงๆอันนี้นะคะบัญชาก็จะใช้เป็นบอนเซอร์นะคะในการทานะคะแก้มของเราให้มันดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยแบบมันหนาวอะไรเงี้ยแล้วหน้าเราแบบแดงขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนริบนะคะก็จะออกโทนนูดน้ำตาลอมแดงๆนิดๆนะคะเป็นริบที่แบบว่าน่าจะแบบว่าเข้ากับฟอร์วินเทอร์ช่วงนี้มากๆนะคะแล้วก็ทาแล้วมันดูไม่ได้โดดมากจนเกินไปไม่ดูเข้มเกินไปนะสีกำลังดีนะคะแล้วทาดูออกมาเนี่ยมันก็กำลังสวยด้วยนะคะนี่เลยก็ทาให้มันแบบเป็นทรงนิดนึงให้ปากมันดูแบบเฮ้ยดูแบบไครี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเป็นไครละอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับรูปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บัญชาด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงมีประโยชน์ให้ใครหลายคนลองไปแต่งตามกันดูนะคะวันนี้บัญชาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย